เราไม่ได้อยากจะมาพูดคำหยาบนะฮะแต่ท่านกำลังกดดันให้ประชาชนเนี่ยพูดคำหยาบกับท่านศาลผู้ทรงเกียรติครับปล่อยตัวเพื่อนเรามาเถอะครับถ้าท่านจะไม่ปล่อยผมขอท่านอย่างเดียวคือท่านจงเอาอัยการไปฝากขังพร้อมกับเพื่อนเราและสู้คดีไปด้วยกันอันนี้มันถึงจะถูกต้องแต่ถ้าจะเอาเพื่อนของเราไปขังอย่างเดียวอย่าทำเลยฮะมันผิดหลักการนี่ที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดถึงศาลเลยเราคิดว่าศาลคงจะมีหน้าที่และคงจะยึดในอุดมการณ์ของตัวเองแต่มาวันนี้ผมไม่รู้ว่าศาลไปฟังคำสั่งผีตัวไหนมาท่านประธานศาลท่านต้องออกมาตอบกับประชาชนว่าวันนั้นท่านไปรับโทรศัพท์ใครมาท่านอย่าตอบแบบสนธิบุญยรัตน์จรินทร์นะครับว่าตายแล้วก็ตอบไม่ได้เพราะประชาชนเขาไม่เชื่อแล้วหลอกเด็กอนุบาลยังหลอกไม่ได้เลยฮะเพราะเด็กอนุบาลเขาตื่นรู้กันหมดแล้วก็มีแต่พวกท่านนะที่จนอยู่กลายเป็นบัวใต้น้ำทุกวันนี้นะพวกเราทุกครั้งที่ไปชุมนุมแต่ละพื้นที่เราไม่เคยที่จะไปบอกกับประชาชนว่าให้ใช้ความรุนแรงเพื่อนของเราทุกคนที่ถูกขังอยู่ไม่เคยไปยุยงและปลุกปั่นให้มีการล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดแต่เพื่อนของเราเขาเพียงออกมาพูดความจริงว่าระบอบการปกครองที่ผ่านมานั้นมันจอมปลอมมันหลอกลวงคนไทยแล้วมันแหกตาคนไทยมานานแล้วท่านครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมก็รู้ว่าชะตากรรมของผมก็คงอีกไม่นานหรอกครับผมขอพูดฝากถึงท่านประธานศาลให้ท่านรู้ไว้ด้วยว่าท่านเป็นนักกฎหมายท่านเป็นผู้ดำรงนักประยุกต์ความยุติธรรมของประเทศนี้ท่านจะต้องรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ผมอย่าบอกกับท่านวันนี้ว่าหลัง2475ตลอดมาประเทศนี้มันไม่มีประชาธิปไตยมานานแล้วมันใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชถ้าไม่จริงถ้าไม่จริงผมจะบอกท่านอย่างนี้นะถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงที่เขาใช้สมบูรณาญามามันคงไม่มีข่าวโฆษณาชวนเชื่อตอน2 ทุ่มทุกวันหรอกครับท่านถ้าเขาไม่ได้ใช้สมบูรณาญาจริงป่านนี้ประชาชนคนไทยต้องพูดความจริงได้ทุกคนและการพูดมันไม่ใช่อาชญากรไม่ควรมีใครต้องถูกดำเนินคดีใช่ไหมครับพี่น้องท่านครับผมกราบเรียนด้วยหัวใจของผมกราบเรียนด้วยความเป็นมนุษย์ของผมคนหนึ่งถ้าหากเพชรเว้นรุ้งไม้อานนท์หรือเพื่อนของเราอีกหลายคนที่ถูกขังอยู่ในเวลานี้เขาคือบุตรหลานหรือลูกของพวกท่านทั้งที่ท่านมั่นใจว่าลูกของท่านออกมาพูดความจริงและออกมาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนแล้ววันนี้ลูกของพวกท่านถูกกระทำความรู้สึกของท่านจะเป็นยังไงผมไม่รู้ว่าวันนี้หัวใจของพวกท่านมันมีอยู่หรือไม่ท่านอย่าทำเป็นคนใจสัตว์ครับท่านต้องเห็นประชาชนว่าเขาต้องมีสิทธิและเสรีภาพไม่ใช่ใครคิดเห็นตาแล้วเอาไปขังคุกศาลครับท่านคือที่พึ่งนะครับจริงๆแล้วการพิจารณาว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันมันไม่จำเป็นต้องไปเลื่อนแล้วครับมันจะการประกาศวันไหนก็ได้จริงๆแล้วเขาควรได้ประกาศตั้งแต่ต้นไม่ใช่เพิ่งจะมาจะอ่านหรือไม่อ่านครับมันไม่เกี่ยวผมรู้นะครับว่าท่านหน้าบางท่านหน้าบางเหลือเกินเวลาเห็นประชาชนมายืนรอฟังท่านคิดว่าประชาชนจะมากดดันท่านได้เหรอครับ
ถ้าประชาชนไปกดดันพวกท่านได้ป่านนี้ประเทศชาติเจริญไปนานแล้วฮะคงไม่มีพวกท่านอยู่ทุกวันนี้หรอกแล้วพวกท่านคิดจะทำอะไรกันก็ทำพอพวกเราออกมาพูดออกมาต่อสู้ท่านก็ออกหมายจับบ้างความผิดพลาดที่พวกท่านเคยทำความผิดพลาดให้เกิดขึ้นศาลก็ไม่เคยรับผิดชอบความผิดพลาดของท่านท่านโยนความผิดพลาดให้กับทนายให้กับประชาชนมาเลยตลอดแล้วแบบนี้ท่านจะเป็นศาลยุติธรรมได้อย่างไรในเมื่อมันไม่เคยมีความยุติธรรมให้ประชาชนเลยท่านครับจริงหรือไม่สองตายายเก็บเห็ดในป่าติดคุกหัวโตแต่คนจริงเสือจำเสือได้ประกันท่านครับจริงหรือไม่คนออกมาพูดความจริงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติต้องถูกเอาไปขังแล้วไม่ได้รับสิทธิความยุติธรรมแต่ไอ้คนที่มันโกงที่ดินป่าที่ดินแผ่นดินมันจะลอยหน้าลอยนวลจริงหรือไม่ผมไม่ขออะไรมากครับท่านถ้าท่านอยากจะให้พวกเราออกไปจากตรงนี้ฝากคติให้ท่านคิดสักนิดหนึ่งขอให้ท่านมีจิตใต้สำนึกสักนิดหนึ่งว่าเขาทุกคนไม่ได้ออกมาสู้แค่เพื่อตัวเขาเองเขาออกมาต่อสู้แม้กับตัวพวกท่านด้วยแม้กระทั่งพี่ตำรวจทุกวันนี้เป็นไงครับเรียนแทบตายถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีทางได้ไปพูดกันกับจริงไหมครับพี่น้องก็จะเรียนไปทำไมก็เพราะประเทศนี้มันรับราชการแบบรวมศูนย์มันไม่เคยกระจายอำนาจลงให้ประชาชนไงล่ะครับท่านผมไม่อยากจะพูดเลยมาก